Eyes in the sky, gazing far into the night. I raise my hand. Yo, what's up YouTube สวัสดีครับผมต้านะครับวันนี้กลับมาเจอกันอีกแล้วนะวันนี้ผมจะมาคุยเกี่ยวกับนะครับอยากหุ่นดีอยากฟิตหุ่นอยากหุ่นดีต้องทำยังไงนะครับต้องเริ่มต้นที่อะไรนะครับมีคนถามมันเข้ามาเยอะเลยนะครับช่วงหลังๆเนี่ยว่าเนี่ยผมอยากหุ่นดีอยากฟิตหุ่นต้องเริ่มต้นที่อะไรนะครับฟังผมเลยนะครับง่ายๆนะครับไม่ต้องไปคิดอะไรมากเลยนะเริ่มต้นที่ตัวคุณนั่นแหละครับเริ่มต้นที่ตัวของเรานั่นเองนะครับไม่ต้องไปเริ่มต้นที่ใครนะครับเริ่มต้นที่ตัวของเรานั่นเองนะครับไม่ต้องทำเพื่อใครครับทำเพื่อตัวเองนะครับมันได้กับตัวเราเองนะครับทุกอย่างเลยนะครับถ้าเราหุ่นดีนะครับสุขภาพดีนะครับแล้วก็แข็งแรงนะครับได้กับตัวเราทั้งสิ้นนะครับการออกกำลังกายนะครับไม่จำเป็นนะครับว่าหุ่นดีต้องเล่นเวทเทรนนิ่งนะครับไม่จำเป็นนะครับทุกกีฬาก็ทำให้เราหุ่นดีได้หมดนะครับเช่นฟุตบอลว่ายน้ำวิ่งปั่นจักรยานแล้วก็อะไรอีกหลายๆอย่างนะครับทำให้เราหุ่นดีได้นะครับแค่คุณแบบกินให้ถูกนะครับถูกหลักนะครับแล้วก็ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอนะครับกินให้ถูกหลักนะครับไม่ใช่ว่ากินของที่มันไม่ดีนะครับแล้วก็ไปออกกำลังกายมันก็ช่วยได้ครับแต่มันก็อาจจะไม่เห็นผลเร็วเท่าไหร่นะครับแต่ถ้าเราควบคุมการกินอย่างถูกวิธีนะครับแล้วก็ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอผมว่ายังไงคุณก็หุ่นดีได้แน่นอนครับทุกอย่างนะครับถ้าเราทำนะครับมันต้องใช้เวลานะครับมีคนถามเข้ามานะครับว่าพี่ครับเนี่ยผมอยากลดไขมันหน้าท้องเร็วๆนะครับมีเคล็ดลับอะไรบ้างไหมที่ทำให้หน้าท้องของเราแบบมีไขมันสะสมอยู่ออกไปเร็วๆมีเคล็ดลับอะไรบ้างไหมผมบอกเลยนะครับว่าผมไม่มีเคล็ดลับอะไรทั้งสิ้นนะครับอยู่ที่ความพยายามเท่านั้นนะครับอยู่ที่ตัวเราว่าเราทำอย่างสม่ำเสมอหรือเปล่านะครับหรือว่าเราตั้งใจทำมันหรือเปล่านะครับอย่างเช่นถ้าคุณทำมาประมาณสักเดือนนึงแล้วอาจจะยังไม่เห็นผลคุณลองทำประมาณเดือนที่2เดือนที่3เดือนที่4นะครับยังไงมันก็ต้องเห็นผลสักวันนึงครับถ้าคุณทำมันสำเร็จนะครับแล้วคุณก็จะรู้สึกว่าเอ้ยภูมิใจเว้ยทำเพื่อตัวเองเว้ยไม่ได้ทำเพื่อใครนะครับเริ่มต้นที่ตัวของเรานั่นเองนะครับไม่ต้องไปเริ่มต้นที่ใครนะครับถ้าอยากหุ่นดีอยากฟิตหุ่นครับเริ่มต้นที่ตัวของเรานั่นเองนะครับง่ายๆเลยนะครับอยากจะมาบอกน้องๆ นะครับว่าสู้ๆนะครับทุกอย่างนะครับมันต้องใช้เวลานะครับไม่มีอะไรได้มาง่ายๆนะครับอย่างเช่นผมอยากมีซิกแพคอยากมีกล้ามแขนอยากมีหน้าอกนะครับต้องเล่นยังไงมีเคล็ดลับอะไรบ้างไหมพี่ใช้อะไรหรือเปล่ากินอะไรหรือเปล่าผมกินเหมือนคนธรรมดาแหละครับง่ายๆเลยนะครับแต่แค่เราศึกษานะครับกินให้ถูกวิธีนะครับทุกอย่างนะครับพยายามศึกษาด้วยตัวของเราเองนะครับเราก็จะเก่งขึ้นมาในตัวของเราเองนะครับบางคนอาจจะอยากใช้ทางลัดนะครับไปเข้าคลินิกไปเข้าอะไรเงี้ยโอเคครับถ้าคุณมีซัพพอร์ตนะครับที่จะซัพพอร์ตตรงนั้นในเรื่องที่คุณไปหาทางลัดทางนั้นผมก็ไม่ได้ว่านะครับบางคนอยากผลเร็วๆนะครับแต่สำหรับน้องๆ นะครับผมก็ไม่แนะนำนะครับผมอยากให้น้องๆทำด้วยตัวเองนะครับถ้าเราทำด้วยตัวเองแล้วเราจะรู้สึกว่าเอ้ยเราภูมิใจไว้ถ้าเราทำได้ถ้าเรามีซิกแพคจากคนที่ไม่มีซิกแพคอะไรเงี้ยยกตัวอย่างครับถ้าเราไม่มีซิกแพคแล้วเรามีซิกแพคขึ้นมาเงี้ยเราจะรู้สึกว่าเอ้ยเราภูมิใจนะครับว่าเราทำได้นะครับผมว่ามันรู้สึกดีมากๆเลยครับถ้าเราทำด้วยตัวของเราเองนะครับเราจะรู้สึกแบบภูมิใจในตัวของเรานะครับแล้วก็จะรักษามันไว้ให้มันอยู่กับเราไปนานๆนะครับเราจะทำทุกวิถีทางนะครับให้มันอยู่กับเราไปนานๆนะครับที่ของผมนะครับไม่ต้องเริ่มต้นที่ใครนะครับเริ่มต้นที่ตัวของเรานั่นเองนะครับถ้าคุณไม่คิดที่จะเริ่มต้นนะครับคุณก็ไม่ต้องคิดที่ว่าคุณจะมีหุ่นดีได้นะครับถ้าคุณคิดที่จะเริ่มแล้วความฝันของคุณว่าอยากหุ่นดีอยากมีซิกแพคความฝันของคุณก็จะเป็นจริงนะครับแค่คุณเริ่มต้นทำมันนะครับสุดท้ายนะครับอย่างที่บอกไปนะครับผมเก็บตังค์ซื้อกล้องนะนี่ได้มาแล้วนะครับเป็นกล้องนะครับคอมแพคนะครับได้มาแล้วโอ้ยไปซื้อมานะครับกระเป๋าแฟบเลยนะครับโอ้แต่ก็ไม่เป็นไรครับอย่างที่บอกนะครับว่าถ้าได้กล้องมาแล้วผมก็จะพยายามอัดทุกอย่างนะครับการกินอัดชีวิตประจำวันอัดการเข้าฟิตเนสเล่นเวทเทรนนิ่งเล่นยังไงเล่นอะไรผมจะอัดทุกอย่างเลยครับกินอะไรบ้างเดี๋ยวผมมาบอกทุกอย่างเลยว่าอะไรเงี้ยได้กล้องมาแล้วก็ดีใจมากเลยครับก็อดเที่ยวนะครับอดไปนู่นอดไปนี่หลายอย่างเลยครับเพื่อแบบจะได้เอาตังค์ตรงนี้มาซื้อกล้องแล้วก็มาคุยกับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆ นะครับใน YouTube นะครับก็อย่าลืมฝากกด Subscribe นะครับให้กำลังใจเขาด้วยนะเอาไว้ดูคลิปต่อไปแล้วกันนะครับว่าเราผมจะทำอะไรนะครับขอบคุณมากๆครับที่ฟังจนจบนะครับแล้วก็เข้ามาให้กำลังใจกันนะครับว่าขอบคุณพี่มากๆนะครับเป็นกำลังใจให้ผมนะครับผมก็อยากเป็นกำลังใจให้น้องๆ นะครับพี่ๆเพื่อนๆ นะครับมาเริ่มฟิตหุ่นนะครับหุ่นดีกันนะครับเพราะว่าช่วงนี้เขาก็รณรงค์อยากให้ทุกคนหุ่นดีนะครับโอเคครับสู้ๆครับเชื่อผมครับยังไงคุณก็ทำได้ครับแค่ต้องใช้เวลานะครับไม่ต้องรีบครับใช้เวลานะครับแล้วก็สู้ไปพร้อมๆกันนะครับโอเคแล้วเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ see you